โมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณอำเภอวัดไซค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้จะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆค่ะแต่รสชาตินะเห็นบางเพจบอกว่าเป็นทางช้างเผือกเลยนะคะอร่อยแบบนี้เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะร้านเปิดทุกวันเลยไหมคะร้านนี้เดี๋ยวนี้ต้องเปิดทุกวันแล้วห้ามงอแงมาแล้วไม่ได้กินเขาก็ยังว่าสงสารเขาอีกว้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะจ๊ะป้าแจ้เปิดตีสี่ค่ะตีสี่บางทีก็แจ้งมั่งแย่ค่ะเราไม่สมประกอบอะลูกม้าก็ยกมือไหว้ขอบสู้บอกจะประคุณขอให้มันแข็งแรงเถอะก๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นอะไรมั่งบะหมี่มีขาวมีเหลืองเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่เขาขายเขาจะกินวุ้นเส้นมีไหมจ๊ะมีค่ะวุ้นเส้นมีก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างจ๊ะตับสบายเนื้อสดเนื้อเปื่อยต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟแล้วก็หมูน้ำตกแล้วแต่ใครเขาจะกินมีทั้งหมูตกเย็นตาโฟเลยนะตอนแรกไม่เอาเดี๋ยวเขาถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายให้ได้จ้าแม็กกี้แม็กกี้เอาละแม็กกี้แล้วไอ้นี่หายไปไหนอันนึงวะเนี่ยแถวแถวนี้แหละหัวจะโคกนี่ไงคนคนนี้ก็กินเนื้อรวมอ๋อเนื้อรวมมาไม่ต้องสั่งเลยนะคะเดี๋ยวทำเองอ่ะใส่น้ำตาลทรายอันนี้อะไรนะสบายน่ากินจังเลยรวมยังกลับสบายใส่ถั่วงอกสดด้วยถั่วงอกดิบแล้วก็กินน้ำตกเขาแม่ค้าเขาไม่ได้เอาไอ้นั่นมาให้ไอ้ประกาศหอมอ่ะอ้าวลูกพี่เรียบร้อยผักก็จะมีเป็นผักบุ้งถั่วงอกกะหล่ำแต่ที่เนี้ยเขาบ้านแถวเนี้ยเขาจะคนเขากินผักดิบลูกล้างหมดเลยลูกล้างทุกอย่างจ้าซึ่งหั่นนั่นหมูแดงสวยมากใส่สีใส่ซอสน้ำตาลทรายขอบคุณค่ะเพื่อเขามาส่งเช้าแดงทะเลาะโอ้น้ำน่ารับประทานมากค่ะน่าเปิดกล่องได้ลูกใส่มากทางร้านเป็นเตาฟืนด้วยนะคะเตาถ่านอ๋อนั่งตรงนี้ได้นั่งฝั่งนู้นก็ได้ใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะที่นั่งมี2ฝั่งเลยตรงนี้ก็ได้ที่นั่งตรงนี้ก็มีนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำแข็งใส่ด้วยทำแบบขายชาวบ้านน่ะค่ะไอเนื้อสดเหรอจ๊ะอ่ะเนื้อสดตับสบายเนื้อสดเนื้อเปื่อยอันนี้ใช้ส่วนไหนอ่ะจ๊ะเนี่ยไอน่องมันนั่นเนี่ยเนี่ยเราถึงจะเป็นแว่นเราต้องหั่นให้บางค่ะแม่ค้ามาแล้วน้ำแข็งใส่นี่ใช้เส้นกี่ก้อนเนี่ยจะป้าอันนี้ก้อนเดียวค่ะเขาถึงบอกเข้มข้นถั่วก็ตำเองนะลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยปั่นเองนะลูกเนี่ยอ๋อถั่วตำเองถามว่าเอาถั่วมาจากไหนอะถั่วที่แอมเล่าอะอ๋อของหนูกินต้มยำใช่ไหมลูกค่ะทั้งของต้มยำแล้วก็บะหมี่เนื้อเอาเนื้อเนี่ยเป็นเส้นหมี่ขาวค่ะเนื้อเปื่อยอะนี่กากหัวกระเทียมเองเนี่ยกระเทียมเจียวเองลูกปู่ทำเองนะคะมีกระเทียมเจียวเองอะไรทำเองนะคะทำรู้สึกว่าเตาควันฟืนนี่ร้อนกว่าเตาแก๊สอีกนะคะแต่ถามว่านะถ้าการนั้นน่ะทานด้วยจ้ะแล้วทานด้วยโอ้ทานด้วยถ้ามีหลวงลวกไม่ดีก็ดิบอีกเจ้ก็จะทำการใส่นะคะเริ่มจากกระเทียมเจียวมีกากหมูด้วยนี่นะคะนี่อยากจะไปปันสุกอะเดี๋ยวปันสุกอะไรอะอะไรนะปัญญาปันสุกอะก็บอกอยากได้แล้วบอกอยากได้โต๊ะก็ขำกันใหญ่หมอปะเจ้นี่เชิญจ้าเอาของเราเนื้อเปื่อยจะมีเนื้อเปื่อยเปล่าเจ๊มีค่ะเนื้อรวมเลย
เพื่อเอาเนื้อเปื่อยอย่างเดียวค่ะได้ได้หมูแดงเน้นเน้นสามสิบเหรอคะเนี่ยอันนี้ป้าแจ้ไว้พิเศษนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่เดี๋ยวบอกขอไปก่อนเดี๋ยวขอมากินไงนี่เนี่ยกินอย่างนี้อ๋อกินอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมป้าแจ้โอเคแล้วแต่มือเราจ้ะแล้วก็มีห่าวเนื้อเปื่อยนะจ๊ะสีน่ากินมากเพื่อนผมมีเกี๊ยวด้วยว้าวมีข้าวเนื้อเปื่อยเอ้ยเนื้อรวมใส่น้ำตกเปล่าใส่ค่ะชุดรถห่อละ28 บาทยังไม่หมดเลยไม่ต้องกลัวแก่เกลือแก่น้ำตาลทรายน้ำตาลกวดไม่ใช้เนื้อเปื่อยใส่ไปแล้วจ้านกน้ำตกด้วยเนี่ยขาจะชาแล้วเนี่ยเริ่มชาแล้วนั่งเลยค่ะนั่งก่อนนั่งเลยค่ะต่อไปน้ำมันชาต้องเติมน้ำเลยจ้าน่ากินมากขายมากี่ปีแล้วว่าจ้านเนี่ยห้าน้ำใสโออิชิน่ากินมากถ้าจะพูดกันตามหลักจริงก็ป้าแจ้ขายมานานเนื้อเปื่อยตับสบายจ้าเนื้อเปื่อยตับสบายเอาแบบที่ขายเลยนะจ้าโอ้โหยังรวมจ้าลงไหนจ๊ะลงหน้าท่าเลยอ๋อลงท่าหน้าผมจะท่าแบบลงเลยมีเหลืองแห้ง2นะจ๊ะบะหมี่ใช้เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยค่ะบะหมี่ไข่ค่ะโอ้โหคุณป้าใจดีบอกยี่ห้อด้วย อย่างดีเลยนะจ๊ะเนี่ยเราก็โฆษณาให้เขาด้วยนะ เพราะว่าบางทีอ่ะเขาเราบอกกับเขาแต่เขาไม่ค่อยเอามาให้หรอกแบบเขาเกลี้ยกันละค่ะต้องขี้เส้นก่อนงั้นมันจะเป็นในนั้นนะลูกมันจะเป็นก้อนๆ นะลูกค่ะแล้วมันจะไม่สุกอ๋อแล้วก็ล้างเอาไปล้างน้ำก่อนค่ะเพราะว่าไอ้นั้นอ่ะแป้งมันมันเยอะแป้งมันมันเยอะถ้าเราขายไปทั้งวันอ่ะหม้อสูบหม้อมันก็จะไหม้ลูกอ๋อก็เลยต้องล้างก่อนจ้ะเราโดนมาแล้วจ้ะก่อนจะได้อ่ะแต่จะมาเป็นได้แม่เขาสอนประสบการณ์ด้วยนะแม่ก็สอนถ้าป้าจะพูดตำหลังจริงอ่ะขายก็แม่มาตั้งแต่อายุ16ลูกอ๋ออายุ16เลยน่าจําอ่ะจนตอนนี้62 62 40กว่าปีได้นึกว่าจะสบายมันก็ไม่สบายสู้ๆค่ะไม่มีใครเลี้ยงอ่ะหัวก็ตายแล้วรถก็ชนขาหักโอ้โหก็เลิกไป2ปีกลับมาทีจ้ะทีนี้มันก็ดึ๊บกระดึ๊บกระตกกระคันหมดมันน้ำไงน้ำมันแฉะไงค่ะก็ได้วันละ120แล้วใครไปซื้อเนื้อซื้ออะไรให้อ่ะร้านค้าซื้อมาให้ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน่ะขายเสร็จแล้วน่ะเดี๋ยวไปเอาแล้วก็กลับมา 20:00 นถ้ามีของครบก็จะมานั่งหั่นแล้วก็หมักเอาไว้เขาก็จะบอกว่าป้าแจ้อร่อยดีเพราะว่าถ้าอย่างเมื่อกี้น่ะที่ป้าแจ้หั่นน่ะมันจะไม่ค่อยหวานค่ะถ้าเราหมักไว้จะดีอ๋อเนื้อสดนี่ต้องหมักเอาไว้ด้วยตามชูรสอะไรลองหมักเงี้ยแล้วแบบอย่างว่านะเราจะพูดบนแรงไปก็แบบบ้านนอกเขาก็ชิมกันอย่างเงี้ยรสแบบพริกก็คั่วเองนะลูกใช่โมชิมอุ้ยพริกแบบพริกนานาจาระคั่วเองนะลูกนะเนี่ยคั่วเองพริกคั่วเองนะจ๊ะเขาถามว่าถั่วอะไรป้าแจ้คนที่เขาถ่ายอ่ะบอกถั่วที่แอมเราอ่ะที่แอมเราที่จ้าที่มีเกลือมีอะไรอ่ะเนี่ยถั่วทอดเอามาคั่วเองถึงว่าทำไมน้ำซุปมันดูแบบสีสวยแล้วก็อร่อยนะคะที่ถ้าเอามาขายน่ะเขาซื้ออย่างปั่นมาจ้ะมันจะเป็นถั่วปนมันก็จะเหม็นสาบมั่งอะไรมั่งค่ะแล้วก็กระเทียมเกลียวกระเทียมเกลียวไอ้ตีนก็ได้ไม่ติดนะลูกเนี่ยค่ะบางคนอย่างนี้เขาทำง่ายๆลูกเนี่ยถั่ว2ช้อนของยายแก้มโอเคของเท้าละช้อนเดียวลูกเนี่ยสุดยอดมากทีนี้ก็ทำแค่ช้อนเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาบอกแล้ววันนึงก็ขายกันอ่ะครึ่งโลยังไม่หมดเลยปลามึง2โลสับนี่หมูสับแล้วก็มาหมูแดง
ใช้แค่หมู2อย่างนี่อร่อยแล้วจ้าป้าจ้าเนาะแล้วแต่คนกินค่ะบางทีก็หมูเด้งด้วยหมูเด้งมีอ่ะคะมีลูกอ๋ออาหนูไม่รู้มีลูกมีหมูแดงหมูสับนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกถุงหนึ่งขอบคุณค่ะชีวิตอย่างคนบ้านนอกลูกเอ้ยสายเขาทำป่าผักกันนะลูกไปทำนาทำไรกันก็มากินเกาเหลาค่ะมาเช้า7 โมงโทรมาเร็วอ่ะไม่มีอะไรกินราคานี้ก็กินกันได้ค่ะค่ะพี่เขาไม่มีตังค์ก็20 บาทก็ขายจ้ะโอ้ฮะ20 บาทก็ขายขายจ้ะอาหารเขาธรรมดาเงี้ยโอ้บางทีเด็กนักเรียนนั่นบอกว่าไปกินเขาเอาเต็ม30มันปั่นจักรยานมาบอกกินแย่ๆดีกว่าทีมี10 บาทมันฉันก็ขายโอ้โหแต่เราก็ทำดูพอประมาณนะลูกไม่ใช่โอ้โหให้เขาใหญ่จ้ะประเดี๋ยวก็ไม่มีทุนดิจ้ะโลมันหมูว่าโล70ลูกโอ้ก็แก้วัตถุดิบทำเองทุกอย่างทุกอย่างจ้ะเนี่ยเราจะให้ดูนี่อารมณ์เนี่ยโอ้อันนี้รอให้มันเย็นป้าขอใส่ลงมาขอบคุณค่ะมาได้ย่างมาได้ย่างหมักเอาค่ะมาได้ย่างเขาถามบอกย่างไหมป้าบอกมาได้ย่างมีเกี๊ยวทอดนะคะอันนี้เสริมอิชิโรี่เกี๊ยวอะเดี๋ยวขอเบอร์ป้าแจ้หน่อยนะคะเดี๋ยวโทรลูกค้าคืนให้ค่ะได้แกจำไม่ได้แล้วนั่นเด็กมันทำให้ได้ค่ะไปกินเดี๋ยวเล่นก็นั่งกินนะค่ะแม่ทอดปลาเดี๋ยวเจ๊หนักกระดาษติดปากแล้วน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราคา30 บาทได้อะไรบ้างมีหมูแดงนะคะหมูสับนี่ค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะแล้วก็นี่ค่ะถั่วเดี๋ยวเรามาคนกันเลยนะเพื่อนๆดูน้ำค่ะเป็นสีของถั่วนะคะโคตรอร่อยเดมักไม่ต้องปรุงพริกของเขาก็คั่วเองนะคะเนี่ยถั่วก็คั่วเองพ่อแจ้ทำเองหมดเลยค่ะคือก๋วยเตี๋ยวดีตั้งแต่น้ำซุปแล้วค่ะน้ำซุปของเขารสชาติอร่อยมากเลยมันจะแบบนัวๆนะคะมีความหวานหอมขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติเค็มหน่อยๆแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เปรี้ยวมานะคะถ้าเราอยากเปรี้ยวเพิ่มเราก็ใส่เพิ่มได้แต่ว่ารสชาตินี้โมชอบมากๆเลยค่ะแบบมันเหมือนเป็นหวานน้ำซุปกระดูกอะค่ะหอมมากๆเลยหวานหอมอร่อยค่ะแล้วก็เส้นเขาลวกมาได้พอดีนะคะนุ่มๆเลยแล้วก็หมูแดงอร่อยค่ะแต่ร้านนี้โมจะชูให้น้ำซุปคือเด็ดมากๆนะคะสุดๆเลยต้มน้ำซุปอ
ีค่ะแม่ค้าน้ำแข็งใส่น่ากินมากเลยหนูเอาถ้วยหนึ่งค่ะ1 2 3เอาพิเศษอันนี้ไปเลยค่ะชอบความเขาใส่น้ำแดงค่ะแอบเห็นแล้วเมื่อกี้นะแบบโอ้โหให้กันครบครูเลยนะคะไม่ห่วงเครื่องเลยอ่ะ20 บาทถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโมมี TikTok ชื่อโมมากิน Channel ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย